ีตาร์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของรสนิยมเองแต่ว่าผมอยากให้มาลองกันมากกว่าว่าเราอาจจะชอบแบบนี้ชอบเสียงแบบไหนอาจจะให้มาลองกันที่หน้าร้านสวัสดีครับผมปอนนะครับนัทวุฒิพุ่มศรีจากแมคคานมิวสิกครับสาขาโลมิสันไลฟ์สไตล์บ้านถางครับผมที่เด่นก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาครับที่เข้าถึงง่ายแล้วก็อาจจะอยู่นอกตัวเมืองก็แวะกันง่ายๆเข้าถึงง่ายด้วยอะไรเงี้ยเดินทางกันสะดวกครับประมาณนั้นเลยอาจจะเป็นเรื่องของเซอร์วิสบริการหลังการขายแล้วก็ของแถมเล็กๆน้อยๆให้ไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะหนักเรื่องเซอร์วิสมามากกว่าอะไรเงี้ยครับหลังการขายพวกเซตองเซตอัพบริการอะไรเงี้ยเซตอัพพื้นฐานทั่วไปเปลี่ยนตรงเปลี่ยนสายลูกบิดปรับทัชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับร้านจะอยู่ตรงโรบินสันบ้านฉางเลยครับแล้วก็เราอาจจะเดินทางมาด้วย2แถวจากบ้านฉางมาแล้วก็มาลงที่นี่ได้เลยแล้วก็การเดินทางก็เข้ามาตรงประตูข้างหน้าเลยก็ได้เดินตรงมาไม่ได้มีทางขึ้นตรงลิฟต์มาก็ได้แล้วก็ไม่ก็ตรงบันไดเลื่อนข้างหน้าได้เลยเดินตรงมาอีกนิดหน่อยจะอยู่ข้างหน้าโกวาวครับประมาณนี้เลยครับผมกีตาร์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของรสนิยมครับพี่แต่ว่าผมอยากให้มาลองกันมากกว่าว่าเราอาจจะชอบแบบนี้ชอบเสียงแบบไหนอาจจะให้มาลองกันที่หน้าร้านเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ฟังน้องปอนไปแล้วนะครับแล้วผมชอบประโยคหนึ่งครับว่ากีตาร์เป็นเรื่องของรสนิยมครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นมือกีตาร์หรือว่านักกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพนะครับหรือว่ามือสมัครเล่นอยากได้กีตาร์ดีๆเฟี้ยวๆนะครับเรียนเชิญครับมาลองกันได้นะที่ร้านแม็กคลาสนะครับสาขาโรบินสันบ้านฉางครับบอกก่อนเลยนะว่าสาขานี้ครับมีที่จอดรถแบบฉ่ำๆนะครับใหญ่มากแล้วก็ทราฟฟิกดีครับทราฟฟิกดีที่นี่คือคนไม่แออัดนะครับการเดินทางก็สะดวกนะรถก็ไม่ติดนะครับอย่างที่บอกครับมาที่โรบินสันบ้านฉางนะครับอยากใครมาที่ร้านแม็กคลาสมิวสิกเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้เลยแล้วก็วอล์กขึ้นมานะครับตรงบันไดเลื่อนนะครับจะเดินเข้ามาทางฝั่งเฮาบายก็ได้ครับหรือจะมาอีกทางฝั่งหนึ่งก็ได้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยร้านแม็กคาจะอยู่บริเวณตรงกลางชั้น2นะครับของห้างโรบินสันครับสังเกตง่ายๆครับก็คือถ้าใครเห็นร้านโกว้าวนะครับก็เจอร้านแม็กคาทันทีครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราตะลุยถ่ายกันมาทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็เวลานี้ก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับยังไง EP นี้ก็ขอจบแบบเพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับติดตามใหม่ EP ต่อไปจ้า